เสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการสื่อสินถิ่นล้านนาค่ะคนเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อภัยมาอู้สื่อสินถิ่นล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97เมกะเฮิรตซ์054224556คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าใช่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz ชายผู้หญิงมันเป็นสิ่งสำคัญเมื่อโลกสร้างสรรค์ให้พบกันคราใดเมื่อตาต่อตาบุญนำพามาให้ความรักยิ่งใหญ่จึงเกิดได้ทุกเวลาน้องบีครับผมอันติปี้มาอู้น้องบิ๊กวันนี้นาก็อย่างที่เขาอู้กันไว้แล้วเนาะครับอันปีนี่ก็ฮักน้องบิ๊กมาเหมือนน่ะปีตัวคนเดียวผัวปีตายไป 3-4 ปีทรัพย์สินเงินทองปีเต็มจองห้องหอกิจการปีก็มีหลายอย่างปีหันน้องบิ๊กเนี่ยหุ่นกำยำล่ำบึกแข็งแรงน่าจะเป็นคนดูแลทรัพย์สินของปีได้อันว่าแต่ว่าดีนะอันอู้กันตามสื่อเนี่ยเนาะครับถ้าน้องบิ๊กแต่งงานกับปีเนี่ยตัวจะเอาเงินเท่าใดโหปีอู้อย่างอี้ดูถูกผมรู้เนี่ยลูกผู้ชายอกสามซอกอย่างผมเนี่ยไม่ซักไม่สีหรอกจะเอาเงินเอาทองมาซื้อผมมาได้อันผมขอ 250,000 ขาดตัวนึกว่าบ่เอาอีเอากะโอเคตกลงไปอยู่ด้วยกันเลยเนื้อคู่กันแล้วคงบอกแล้วจากกันบุพเพสร้างสรรค์ตึงบ่พันเปลี่ยนไปยิ่งมีเงินทองนำมาก็วางให้อันใครเล่าใครจะอดใจไว้ให้อยู่บิ๊กเอ้ยมานอนได้ละอ้ายเด็กมาแล้วนะเก่าหลังให้พี่กำพี่ผมไม่สบายครับฮะไม่สบายทำไมตายแต่ไอ้บิ๊กอดมาได้ละเนาะอี้ล้ำเหลืออุตส่าห์องทุนซื้อมาตึง 250,000 มาอยู่ด้วยกันได้3เดือนไปไม่สบายตลอดไปเนี่ยกันไปเนี่ยงานไปเนี่ยอย่างซักอย่างกำเดียวก็ไม่กำเดียวก็ให้กำเดียวก็ไม่สบายก็ผมไม่สบายอ่ะพี่ยังไอ้บิ๊กเลิกกันเหี้ยอย่างอี้ล้ำเหลืออารมณ์บัดนี้เนื้อคู่ผิดแล้วคงบอกแล้วจากกันบุพเพบุพันต้องแยกกันทันใดเคลียร์เงินเคลียร์ทองเคลียร์สิ่งของที่ให้ความรักยิ่งใหญ่ต้องจบไปพร้อมเลิกลาบิ๊กครับพี่โอ้ไอ้ยังมันแข็งๆนะจ๊ะตัวก็ไปพอใจนะก็ผมไม่สบายอ่ะพี่เออเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เนี่ยเหลืออดกับเฮาแล้วนะอยู่ใต้การตึงมาหลอดแน่อยู่มาตั้ง7เดือนไปใบเนี้ยการใบเนี้ยงานบ่เอาอย่างซักอย่างตื่นเจ้าขึ้นมาแปลงขี้ปุ่มเหวแทบแยบตาเลิกโกเมื่อใดก็บ่สบายเมื่อใดก็บ่สบายไปโคนผ้าโคนครัวออกบ้านพี่ไปเหี้ยจะไปไหนก็ไปไปโหพี่อุ่นอีพี่อู้ถูกนะบ่ถูกจะไหนก็ตอนที่พี่เข้าได้ผมอ่ะพี่จ้างผมมา 250,000 ก่อนหรอก็แม่นตอนนั้นตัวแข็งแรงล่ําบึกไผจะไปฮู้ว่าเป็ดอย่างเอ้พี่ยกคือตัวเหี้ย 250,000 น่ะบ่เอาคืนซะบาทไปเหี้ยไปเหี้ยบาทได้ถ้าพี่จะฮื้อผมไปนี่นะพี่ต้องจ้างผมแหม 250,000 ฮะเจ้าแหม 250,000 อกข้าจะแตกเสียหูไปเสียหูเงาตอนมาก็ 250,000 ตอนไปเจ้าแหม 250,000 เอาสตางค์นี่ขยายไปขยายไปไว้ๆขอบคุณครับพี่ก็ผมบ่สบายอ่ะบ๊ายบายจะไปมาบ๊ายบายบ่อยๆด้วยเนาะขยายไปไอ้ปัจจัย5
ดีเจ้าซื้อสินทีละนามาแล้วมาแล้วเจ้าบ่าย2โมงถึง3โมงวันนี้อยู่กับแอลชุติการเราชายเจ้าอย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะว่าบ่าย2โมงวันนี้ห้ามหมุนคลื่นไปที่ไหนกับประเด็นเงินดิจิทัล10,000บาทนะเจ้าวันนี้ท่านคลังจังหวัดลำปางของเขาจะมาปะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในช่วงของสื่อสินถิ่นล้านนานะเจ้าในช่วงที่รอท่านคลังจังหวัดลำปางเนาะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนเรื่องของอากาศที่แปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1เจ้าโดยในช่วงวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2567บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันออกและกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเจ้าตลอดถึงทะเลจีนใต้ประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกลักษณะจะอี้เจ้าจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งและก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดถึงภาคตะวันออกหลังจากนั้นเจ้าอากาศจะเย็นลงมีลมแห้งและก็อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเจ้าขอฮือพี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองหรือว่าลมกระโชกแรงฝนตกหนักหรือฝนที่ตกสะสมไว้ตัวอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะคนที่อยู่พื้นที่ลุ่มขอฮือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ตัวเนาะเราก็ต้องเฝ้าติดตามเจ้าเรื่องของฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลน้ำนะเจ้าตอนนี้นะเจ้าตอนนี้ท่านคลังจังหวัดลำปางมาแล้วนะเจ้ามาแล้วทักทายกับท่านก่อนสวัสดีเจ้าท่านคลังเจ้าสวัสดีค่ะเจ้าวันนี้ท่านคลังแบบโอ้มาวันหยุดก็เหมือนกับว่าบ่ได้หยุดนะเจ้าเพราะห่วงใยปิ๊ป้อมแม่น้องประชาชนเนาะกรณีที่หลายคนนี่ไปกดมาเรียบร้อยดิจิทัลวอลเล็ตดิจิทัลเงินหมื่นนี่นะเจ้าในกลุ่มเปราะบางอันนี้เป็นความห่วงใยที่ท่านอยากจะมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่เจ้าน้องแอลจัดรายการในช่วงอรุณสวัสดิ์ลำปาง6โมงเช้ามีแฟนรายการมาถามป้อบอกไปถอนเด้อได้ก่อคนมันนักน้องแอลอีน่ะได้ก่อนนะเจ้าอันนี้ต้องคือท่านคลังนะเจ้าท่านสุภาพรจุลสุภาไดอูไดเอินออกจากปากของท่านเลยว่าพี่น้องประชาชนบ่ต้องหีบบางคนกลัวเป็นจะรีบเงินคืนอย่างเอียเจ้าท่านขังเจ้าค่ะ ค่ะก่อนอื่นนะคะขอสวัสดีผู้ฟังทางบ้านนะคะแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทาง Facebook นะคะวันนี้ที่ตั้งใจมาก็คืออยากจะประชาสัมพันธ์นะคะว่าในส่วนของเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567นะคะที่ทางรัฐบาลได้มีการโอนเงินให้กับประชาชนไปแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางนะคะคือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับผู้พิการนะคะโอนไปแล้ว3วันนะคะคือ25 26และ27นะคะสำหรับผู้พิการโอนไปหมดเรียบร้อยแล้ววันที่25กันยายนนะคะที่ผ่านมานะคะส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเลขตัวสุดท้ายของบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นลงท้ายด้วยเลข0จนถึงเลข7นะคะก็ได้โอนเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็อย่างที่ทางดีเจได้เกิดไปข้างต้นนะคะคือในส่วนของประชาชนนะคะที่ได้รับโอนไปแล้วบางคนก็ใช้หมดไปแล้วบางคนก็ใช้หมดไปแล้วนะคะแล้วก็บางคนก็ยังไม่ได้ไปกดนะคะหรือว่ายังไม่ได้ไปถอนนะคะทีนี้อาจจะขอทำความเข้าใจนิดนึงค่ะว่าในส่วนเงิน 10,000 ที่เราโอนเข้าไปในบัญชีให้กับกลุ่มเปราะบางนะคะใน3วันที่ผ่านมานะคะเป็นเงินที่รัฐบาลให้ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชื่อคือกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะปี2567เพราะนั้นเมื่อโอนให้ไปแล้วอะค่ะอยู่ที่ประชาชนท่านนั้นเลยนะคะว่าจะนำเงินไปใช้เพื่ออะไรนะคะเพื่อในการดำรงชีพหรือไปใช้ในเรื่องของชีวิตประจำวันนะคะหรือมีการเขาเรียกอะไรไป
หาความสุขใส่ตัวหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ได้เลยเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวเพราะนั้นเราไม่มีนโยบายในเรื่องของการดึงเงินกลับแล้วไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดการใช้เนื่องจากว่ามันเหมือนเป็นเงินสดอะค่ะคือเราให้แล้วให้เลยนะคะเพราะนั้นท่านใดที่ได้รับไปแล้วอะค่ะก็คือถ้ายังไม่ได้รีบหรือยังไม่ได้มีความจำเป็นใช้อะค่ะก็สามารถให้ยังคงอยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารนั้นๆได้อยู่นะคะเพราะตอนนี้ทุกสาขาธนาคารของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นธกส.ออมสินแล้วก็กรุงไทยนะคะจะเต็มทุกสาขาตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมามันเลยทำให้ เกิดการกระจุกตัวของผู้ที่ไปทำธุรกรรมเรื่องการถอนเงินนะคะหรือว่าส่วนหนึ่งก็คือไปเช็คสิทธิ์ว่าได้จริงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะมีข่าวบางส่วนว่าถ้าไม่ถอนภายในวันที่30กันยาเดี๋ยวรัฐบาลจะดึงเงินกลับซึ่งอันเนี้ยไม่เป็นความจริงนะคะอันนี้อยากจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นิดนึงนะคะบอกต่อๆกันหน่อยว่าเงินก้อนนี้เราจะไม่มีการดึงกลับนะคะเนื่องจากมันเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจท่านสามารถใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นเหมาะสมได้เลยนะคะเพราะนั้นระยะเวลาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เรื่องของการจ่ายก็ไม่ได้มีข้อกำหนดนะคะให้แล้วให้เลยนะคะอันนี้ที่สำคัญนะคะเพราะนั้นเพื่อลดการกระจุกตัวในเรื่องของการถอนเงินนะคะก็เดี๋ยวเรารออีกสักนิดนึงค่อยไปก็ได้นะคะเดี๋ยวมันจะเข้าขายว่าเงินเข้าตีสองแปดนาทีตีสามก็ออกหมดแล้วอะไรเงี้ยนะคะค่ะก็อันนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ได้รับเงินไปแล้วนะคะเรายังเหลืออีกหนึ่งวันก็คือวันที่30จะเป็นชุดสุดท้ายที่จะโอนก็คือเลขสุดท้ายของบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลข8และเลข9นะคะจะโอนวันที่30นี้เป็นรอบสุดท้ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเก็บตกอีก3ครั้งก็คือในเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะคะคือภายในวันที่22ของทุกเดือนเนื่องจากว่ากลุ่มที่เราโอนไปอะค่ะบางส่วนไม่สามารถโอนเงินได้คือโอนเงินไม่สำเร็จนะคะ1ปิดบัญชีไปแล้ว2บัญชีนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวเกินกว่าที่กำหนดนะคะหรือว่าในส่วนของผู้พิการนะคะฐานข้อมูลของบัตรประจำตัวผู้พิการไม่เป็นปัจจุบันหมดอายุบ้างอย่างนี้นะคะเพราะนั้นก็เลยทำให้ไม่สามารถโอนเงินในส่วนของ 10,000 บาทนี้ให้ได้ยังมีเวลาในเรื่องของการทำข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะหลังจากวันที่30ไปแล้วกลุ่มที่ยังไม่ได้รับนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางก็ไปดำเนินการในส่วนของข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ให้เรียบร้อยนะคะอย่างเช่นในส่วนของคนพิการเราก็จะโอนอีกรอบนึงสำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้นะคะก็คือข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะวันที่21ตุลาคมนะคะถ้ายังไม่ทันอีกก็21พฤศจิกายนนะคะแล้วก็21ธันวาคมนะคะส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พร้อมเพย์ยังไม่ผูกบ้างบัญชีปิดไปแล้วบ้างนะคะหรือว่าในส่วนของตัวไม่มีรายการเคลื่อนไหวนะคะมาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดอันนี้ก็เคลียร์ข้อมูลให้เรียบร้อยตามรอบเหมือนกันเราก็จะโอนให้22ตุลา22พฤศจิกาแล้วก็22ธันวาเรายังมีเวลาเก็บตกอีก3ครั้งที่เหลือนะคะค่ะก็คือว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเฟส1นี้เนาะเฟสแรกนะเจ้าท่านคลังเจ้าบางคนก็กึดบ่ออกนะเจ้าว่าเอ๊เบอร์บัตรประจำตัวประชาชนของเฮาหรือว่าเบอร์พร้อมเพย์ฮะที่เอาผูกบัญชีเอียนอถ้าหากว่าบันแน่ชัดบันแน่ใจก็คือเอาบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยไปถามที่ธนาคารจะมีข้อมูลให้เลยฐานข้อมูลว่าอ๋อเลขบัตรประจำตัวของพ่อของแม่นะอ๋อผูกไว้กับธกส.หรือว่าผูกไว้กับออมสินแม่กับเจ้าใช่ค่ะก็คือที่ทางสำนักงานคลังจังหวัดได้รับโทรศัพท์3วันที่ผ่านมานะคะก็คือยังไม่ได้รับเงิน 10,000 เลยนะคะแต่พอเราเช็คข้อมูลให้ปรากฏว่าไปเข้าอีกบัญชีนึงอะค่ะคือบัญชีที่ถือไว้อ่ะค่ะไม่ใช่บัญชีที่เอาไปผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเขาก็จะอัพแต่เล่มที่ถือไงคะแต่เล่มที่เอาไปผูกพร้อมเพย์ไม่ได้อัพไงคะก็จะบอกว่าไม่ได้รับแต่พอเราบอกว่าพร้อมเพย์ผูกด้วยเลขของธนาคารอะไรก็ให้เขากลับไปเช็คเงี้ยค่ะซึ่งไม่จำเป็นต้องไปที่ธนาคารก็ได้นะคะเราช่วยกันทำงานในส่วนของกระทรวงการคลังนะคะคือถ้าท่านมีประเด็นสอบถามว่าเงินหมื่นไม่เข้าเงินหมื่นไปเข้าบัญชีไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะของเจ้าตัวนะคะอันนี้สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดเดี๋ยวเราช่วยเช็คให้ว่าท่านติดด้วยประเด็นอะไรเช่นฐานข้อมูลผู้พิการไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะต้องไปดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่เท่าไหร่เพื่อให้รับ
เงินได้ทันภายในรอบเก็บตกรอบที่1นะคะโทรไปถามได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดค่ะเดี๋ยวเรามีคำตอบให้เจ้าทุกคำถามมีคำตอบนะเจ้าโทรถามได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดลำปางของเฮานะเจ้าแล้วก็บ่ต้องกลัวว่าเป็นจะเอาเงินคืนเป็นจะรีบเงินคืนไปนะเจ้าเป็นก็เลยเป็นที่มาที่ไปความกังวลของผู้สูงวัย ผู้สูงวัยหรือว่าแฟนรายการที่โทรมาในช่วงเจ้านี่จะถามตลอดมาเดี๋ยวนี้ป้องให้ลูกหลานเช็คแล้วนะให้หลานเช็คละเงินเข้าแล้วนะน้องแอลนะแต่ว่าป้องบอกไปเอาเตอร์ได้ก่อนได้นะตอบไปแล้วว่าได้ คืออยู่ในบัญชีท่านก่อนนะชาวบ้านต้องฟังเอาออกมาเนาะถ้าเอาออกมานี่อาจจะหมดไปกับอย่างอื่นในวันเดียวกันได้เงิน 10,000 บาทกับเจ้าช่วงนี้จะเห็นว่าทางโซเชียลมีเดียจะมีเขาเรียกอะไรคอนเทนต์เกี่ยวกับเงิน 10,000 บาทเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยนะคะเอาเงินไปจ่ายตลาดนัดบ้างเนี่ยค่ะตลาดนัดขายของดีขึ้นเพราะว่าพอเป็นเงินสดแล้วอะค่ะเขาก็สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ในส่วนที่เดิมทีเขาอาจจะไม่เคยซื้อหรือไม่เคยใช้นะพอมีเงินเข้ามาเขาก็ไปดำเนินการค่ะเจ้าเพราะฉะนั้นบัดต้องกังวลใจนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะแล้วทานบัดแน่ใจบัดแน่ชัดหรือว่าผู้พิการเนี่ยก็สามารถที่จะนำบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ถึงแม้ว่าบอดสะดวกมาที่คลังจังหวัดลำปางก็ไปที่อำเภอที่ท่านอยู่แม่ก็เจ้าอำเภอจะยะอำเภอจะจำไม่มีข้อมูลให้เช็คค่ะอ๋อต้องโทรมาที่ใช่ค่ะก็คือให้โทรมาที่สำนักงานคลังจังหวัดได้เลยค่ะเจ้าส่วนธนาคารเราขอให้เป็นหน้าที่ในส่วนของการทำธุรกรรมเป็นไปนะคะคือช่วยกันทำงานนะคะจะได้ไม่ไปกระจุกตัวอยู่ที่ธนาคารเจ้าอันนี้ก็โทรมาถามที่คลังค่ะได้เลยเนาะเบอร์โทรฝากเบอร์โทรเลยค่ะ054นะคะเจ้า265031ค่ะ0542650312ถึง2ค่ะถึง2มี2เบอร์ได้2เบอร์ได้เลยค่ะเจ้านี่เบอร์คลังสำนักงานคลังจังหวัดเลยเจ้าเบอร์ไม่ใช่เบอร์ท่านคลังนะเบอร์ท่านคลังจังหวัดท่านจะต้องเป็นเบอร์มือถืออันนี้เบอร์สำนักงานคลังจังหวัดลำปางเพราะว่ามันทำได้มันเป็นฐานข้อมูลจะต้องใช้เข้าใช้ระบบของสำนักงานเลยต้องโทรเข้าที่สำนักงานเพื่อที่เราจะได้คีย์ข้อมูลดูให้เลยอ๋อเจ้าแต่ในเรื่องของธนาคารที่จำมาได้เนี่ยก็คือต้องไปติดต่อที่ธนาคารเดี๋ยวเราบอกให้ว่าธนาคารอะไรที่คุณผูกพร้อมเพย์ไว้อะค่ะให้ไปเช็คกับเล่มนั้นภาวะที่ถามมาจะเป็นประเด็นนี้ส่วนใหญ่คือจำเลขที่ผูกพร้อมเพย์ได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ได้ใช่ค่ะเจ้าโทรมาถามครั้งทุกอย่างจบเลยทุกอย่างมีคำตอบเพราะว่ามีฐานข้อมูลอยู่โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จะผูกกับธกส.ล่าสุดเจ้าโอ้เป็นบอกว่า2วันที่ผ่านมา3วันที่ผ่านมานี่ยอดเงินที่ในการที่พี่น้องประชาชนไปกดเนี่ยหลายบางธนาคารเลยนะเจ้าบางธนาคารเงินสดสำรองไม่พอค่ะต้องโยกระหว่างธนาคารอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งธนาคารเขาก็เตรียมข้อมูลไว้วางส่วนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสาขาไหนลูกค้าจะเข้าไปถอนมากขนาดไหนนะคะแต่ที่แน่คือเข้าตอนเช้าแล้วตอนสายๆก็ไปกดกันมาเลยเพราะนั้นวิธีการไปถอนเงินนะคะคือใช้บัตร ATM ก็ได้นะคะตามตู้กด ATM ทั่วไปนะคะไม่จำเป็นต้องไปที่เคาน์เตอร์ทุกรายนะคะเพื่อลดการกระจุกตัวนะคะเพราะว่าบางทีล้นออกมานอกตัวอาคารประชาชนก็จะร้อนนิดนึงเนี่ยนะคะค่ะเจ้าเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไปกับไปเจ้าๆบัดเดียวนี้เป็นมีคิวเลยนะบางธนาคารนะเจ้าเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยไปใช้บริการนักเลยต้องแจกบัตรคิวเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราหมดระยะเวลาทำการแล้วอะค่ะในเรื่องของการเก็บเงินหรือนำส่งเงินของธนาคารอะเขาก็จะมีระยะเวลาถ้าเราไม่กำหนดคิวอะค่ะบางทีที่เราจะหมดเวลาทำการแล้วปรากฏว่าลูกค้ายังเหลืออยู่อีกเยอะเงี้ยค่ะก็เลยต้องบริหารจัดการว่าวันนี้รับได้กี่คิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเจ้าถ้าหากว่าคุณผู้ฟังแฟนรายการนะเจ้าอยากจะสอบถามท่านคลังนะได้เลยนะเจ้าที่054-224-556ในช่วงของรายการนะเจ้าแล้วอู้ถึงตะกี้ว่าการที่จะไปกดเงินสดนี่คือจะไปเบิกไปถอนก็ได้จะมีบัตร ATM กับไปกดเอาก็ได้หรือว่าถ้าบ่มีบัตร ATM แล้วใช้แอปก็ได้ใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้คือมันเป็นเงินบัญชีเงินฝากธนาคารของเราเลยเพราะนั้นใครที่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ถนัดในเรื่องของการใช้การสแกนจ่ายหรืออะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ร้านค้า
ส่วนใหญ่ก็จะมีสแกนให้จ่ายอยู่แล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องถอนออกมาเป็นเงินสดเพื่อเอาไปใช้จ่ายจะไปจ่ายที่ไหนก็สแกนจ่ายเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาไปถอนสะดวกเลยนายเจ้าก็คือผู้สูงอายุก็เหมือนกับว่าอุ่นใจเลยถ้ากลัวว่าเบิกเงินสดมาเป็นหมื่นแล้วก็มาใส่กระเป๋าไว้นี่โอ้สบายใจไม่คือสบายใจคือว่าต้องถือเงินสดเนาะถ้าใจใดนะผู้สูงอายุชอบเงินสดผู้สูงอายุชอบเงินสดนะเจ้าถ้าหากว่ามีความถามอะไรอย่างก็เอิ้นมาได้นะเจ้าคุณผู้ฟังแฟนรายการที่ติดตามทางไลฟ์สดเพจสวทลำปางของเฮาเนาะขอบคุณเจ๊นักในการติดตามเข้าฟังเสียงชัดเจนขอบคุณเจ้านะเจ้าอันนี้จะฝากในส่วนของผู้พิการนะคะจากที่เราโอนเงินไปให้เมื่อวันที่25ที่ผ่านมานะคะของจังหวัดลำปางเรายังมีอยู่41รายที่ยังไม่สามารถโอนให้ได้ก็คือเนื่องจากว่าบัตรประจำตัวผู้พิการไม่เป็นปัจจุบันหมดอายุนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งคือบัญชีที่ใช้ในการรับเบี้ยความพิการที่ผ่านมาค่ะก็มีการไปปิดในระหว่างทางเนี่ยนะคะหรือว่าเปลี่ยนเลขที่บัญชีใหม่นะคะก็เลยทำให้ฐานข้อมูลที่เราใช้หน้าวันที่31สิงหาค่ะไม่ได้ตรงกับหน้าปัจจุบันก็เลยทำให้จะยังไม่ได้รับเงินซึ่งเดี๋ยวกลุ่มนี้ถ้าสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันนะคะก็รับเงินวันที่21ตุลาค่ะเป็นรอบเก็บตกรอบที่1สำหรับผู้พิการนะคะมีลำปางเฮามีตีว่าบัตรได้รับเงินตรงตามรอบนี่คือ40กว่าคนเฉพาะผู้พิการ41คนค่ะซึ่งอันนี้เดี๋ยวทางศูนย์บริการผู้พิการของทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดึงฐานข้อมูลขึ้นมาเพื่อตามให้มาดำเนินการค่ะน่าจะเป็นสายจากคุณผู้ฟังต่างบ้านสวัสดีเจ้าจะถามว่าพอดีแผนอันตานี่เป็นคนพิการนะคะไปปัดสมุดบอกเข้าที่ขอขอสอเนี่ยวันที่25อีหนาแล้วก็พยายามอันปัดพอแล้วแล้วก็ว่าเข้าเงินเข้าเดี๋ยวนี่มันได้กันเกลี่ยจ้ะเดี๋ยวก่อนนะเจ้าประเดี๋ยวนี้คือไปปรับแล้วว่ามีเงินเข้าอ่ะเจ้าเจ้าบ่มีเงินเข้าเงินบ่เขียนไว้เจ้าเป็นคนพิการแล้วก็ย้อนอยู่เป็นได้78แล้วเจ้าอันนี้ถ้าจะให้ทางสำนักงานคลังจังหวัดเช็คให้นะคะรบกวนแม่ช่วยโทรหาที่สำนักงานคลังจังหวัดได้ไหมคะพอดีจะต้องใช้ฐานข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลภายในของสำนักงานจะได้เช็คให้ว่าได้รับแล้วหรือยังหรือว่าไปเข้าบัญชีไหนเนี้ยค่ะปกติตาแล้วก็ว่าเปิ้นจะแม่จะถามว่าเขาบอกเปิ้นเข้าตอนที่เปิ้นผู้สูงอายุที่วันที่10น่ะแม่นบ่แม่นเจ้าก็จะถามเพราะว่าจะแม่นก็ปกติเป็นได้รับสวัสดิการแห่งรัฐไหมคะได้เจ้าได้ทีนี้รับเงินเดือนละ300ที่เป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ได้ครั้งละ300อะค่ะผ่านบัญชีอะไรอะคะได้อยู่ผ่านบัญชีอะไรเราจะเข้าบัญชีนั้นเลยค่ะ 10,000 บาทอะค่ะบัญชีอันเป็นบัญชีขอสอนะเจ้าใช่ค่ะจะเข้าถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ได้รับเงินสงเคราะห์เดือนละ100ครั้งละ300บาทนะคะเงิน 10,000 บาทอะค่ะจะไปเข้าบัญชีนั้นนะคะบัญชีที่ผู้สูงอายุได้รับเงินสงเคราะห์อะค่ะเป็นมัดใจที่บ้านนะเจ้าอันเงินผู้สูงอายุนั่นแหละพอถึงวันที่10ไม่ได้เพิ่นก็มัดใจอันน่ะเจ้าแล้วแม่ขอเบอร์โทรผมกำได้เจ้าเดี๋ยวแม่โทรหาสำนักงานคลังก็ได้นะคะ054นะคะ054 265 265 031 031ปกติตารับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารหรือรับเป็นเงินสดอะคะจ้ะหนูถามว่าตาเป็นคนพิการไม่เอ่ยเป็นคนพิการโหได้รับเบี้ยความพิการรายเดือนได้ตลอดชีพเลยเจ้ารับเงินผ่านทางไหนอะคะรับเป็นเงินสดหรือเงินสดจีอันของอบต.เจ้าอ๋อโอเคถ้างั้นรู้ละในส่วนของผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการเป็นเงินสดนะคะที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้เป็นเงินสดอะค่ะกรณีนี้เราได้โอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเบี้ยความพิการให้แล้วในวันที่25เดี๋ยวทางท้องถิ่นนะคะจะเป็นคนถอนเงินและเอาไปจ่ายให้ค่ะจ้ะค่ะ
รับเหมือนกันเลยรับเบี้ยความพิการแบบไหนเงิน 10,000 บาทรับแบบนั้นเลยค่ะจ้ะขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะอันนี้หมายถึงว่าคุณตานี่คือรับเงินสดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบี้ยความพิการเบี้ยความพิการไปจ่ายเงินสดถึงตีเพราะฉะนั้นก็คือก็จะได้รับเงินสดเหมือนกันคือวิธีการของเราคือการจ่ายเงินรอบนี้ค่ะเราคนพิการจะได้รับในช่องทางเดียวกันกับเบี้ยความพิการจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าแอ๋วเจ้าแม่อยู่ก็ค้าแม่อยากถามว่าถามว่าแม่ไปทำวัดปกติอย่างนั้นหลับทะเลาะแล้วมันก็ผ่านเนาะผ่านหรือบ่ผ่านก็บ่ผ่านเจ้าบ่ผ่านแม่จะไปได้ไงกับคุณเจ้าถามแม่ถึงตอนคนของเงินเท่าแล้วนะเจ้าแม่ถ้าแบบเขาให้แม่ไปลงทะเบียนจบสองจะได้ก่อนถามแม่ค้าแม่กินข้าวมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมคะแม่ไม่มีค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่ต้องรอเฟส2นะคะก็คือสำหรับคนพิการที่เพิ่งไปทำบัตรคนพิการใหม่อะค่ะหรือเพิ่งไปขึ้นทะเบียนความพิการใหม่หลังวันที่30สิงหาคมอะค่ะจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบางรอบนี้นะคะก็จะไปอยู่ในส่วนของกลุ่มประชาชนทั่วไปที่รอเฟส2อะค่ะที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐวันที่15กันยายนและเดี๋ยวถ้าใครลงทะเบียนไม่ทันวันที่15กันยายนรอประกาศว่าจะให้ลงทะเบียนแบบไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะที่หน่วยรับลงทะเบียนวันที่เท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวรอเป็นกลุ่มนี้นะคะแม่ค่ะสมาร์ทโฟนแม่แก่แล้วไม่เคยรู้เนาะอ๋อแม่ไม่มีสมาร์ทโฟนเดี๋ยวแม่ต้องรอกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มที่ไปลงทะเบียนแบบไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกว่าให้ไปยื่นแบบลงทะเบียนที่หน่วยงานไหนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอรัฐบาลประกาศก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราโอนเงินกลุ่มเปราะบางให้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเฟสในส่วนของบุคคลทั่วไปก็จะเริ่มดำเนินการต่อค่ะรออีกนิดนะคะค่ะคือว่าแม่ที่โทรมานี่คือบ่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันอย่างสักอย่างก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับในเฟส2เฟส2ค่ะเพราะฉะนั้นแม่รอก่อนเนอร์รอให้เฟส1นี่ เรียบร้อยเหี่ยก่อนเพราะว่าการจะโอนเงินตอนนี้เป็นทยอยให้กลุ่มแรกเนาะกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับผู้พิการเนาะท่านฝั่งเจ้าสวัสดีเจ้าอ๋อสวัสดีจ้าเจ้าขอสอบถามเจ้าเจ้าได้เจ้าคือบัตรของลูกบ่าวเป็นไปต่ออายุคนพิการเมื่อ17กันยาเนาะกันยาปีนี้กับเจ้า17กันยาที่ผ่านมานี่แหละค่ะอ๋อเจ้าเราพอดีรอบแรกเพิ่นยังบ่ได้ฮับเตื่อเราพอดีเจ้าก็ไปทําอย่างมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพิ่นก็เช็คในเว็บมันสถานะยังอยู่ว่าบัตรหมดอายุจีนี่เขาจะเที่ยวหน้านี่จะได้รับกับเจ้าถ้าบัตรเพิ่งไปต่ออายุวันที่17กันยายนนะคะจะได้รับการโอนเงินในวันที่21ตุลาคมค่ะเพราะว่าบัตรคนพิการที่ไปต่ออายุที่จะได้รับรอบวันที่25ที่ผ่านมาจะต้องต่อภายในวันที่12กันยายนแต่อันนี้ไปต่อวันที่17กันยายนเลยรอรอบเก็บตกใช่ค่ะรอรอบเก็บตกนะคะวันที่21ตุลาคมค่ะเดี๋ยวโอนให้ค่ะอ๋อแล้วเราไม่ต้องไปทำที่ว่าพร้อมเพย์ไม่ต้องทำใช่ไหมคะรับเบี้ยความพิการผ่านทางไหนคะอ๋อทางนี้ทางเดิมค่ะที่เดิมค่ะทางเดิมนี่คืออะไรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยค่ะโอเคเข้าบัญชีนั้นละค่ะอ๋องั้นนี่เราไม่ต้องไปเช็คที่ไหนแล้วถือว่าข้อมูลคงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือไปต่อบัตรประจำตัวผู้พิการให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อต่อแล้วค่ะโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวรอโอนเข้าบัญชีวันที่21ตุลาค่ะก็ใจจดใจจ่อว่าเขาไม่ได้ตอนนี้คนเป็นแม่ก็ถามให้อ่ะค่ะโอเคค่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรค่ะไปต่อบัตรประจำตัวผู้พิการเท่านั้นเดี๋ยวก็โอนเงินให้ละค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ในเว็บมันทำไมบอกว่ายังข้อมูลไม่สมบูรณ์นะคะอันนั้นเป็นฐานข้อมูลณวันที่เราประมวลผลจ่ายเงินให้ไงคะว่าบัตรหมดอายุอะค่ะณวันที่เราประมวลผลให้วันที่25ข้อมูลคือขึ้นว่าหมดอายุเพราะนั้นพอเราไปต่อบัตรแล้วอะค่ะเดี๋ยวสถานะนั้นก็จะต้องเปลี่ยนตอนที่เราจะรันจ่ายเงินรอบวันที่21ตุลาค่ะอ๋อตอนนี้เขายังไม่รันเนาะพอดี 2-3 วันนี้ก็เช็คดูยังเหมือนเดิมยังค่ะจะเปลี่ยนอีกทีนึงค่ะตกใจเขาก็กังวลนะคะได้แน่ค่ะได้แน่ค่ะ
อ๋อไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อบัตรอย่างเดียวค่ะอ๋อค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้นะเจ้าทุกคำถามมีคำตอบจากท่านคลังจังหวัดลำปางของเฮานะเจ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีข้อสงสัยอยากจะถามเนาะเรื่องของการถอนเงินเรื่องของการโอนเงิน 10,000 บาทโทรเอิญถามได้เลยที่054-224-556นะเจ้าหรือว่าเอ๊บางคนนี่อาจจะอยู่ในใจกระบอกหูจะไปถามไผ่เอ้นะกดมาที่054-224-556ได้เลยเจ้าอ่ะพอพูดถึงเรื่องคนพิการอันนี้คือจะต้องไปต่อบัตรเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้วันที่25ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะมาจากบัตรประจำตัวผู้พิการหมดอายุค่ะไม่ได้ไปต่อสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าถามว่าบัตรผู้พิการนี่ได้แล้วแต่จบอะไรพร้อมเพย์นี่ต้องทำไหมคะบัตรผู้พิการมีนานแล้วหรือยังคะได้แล้วได้ทางก็ได้แล้วแต่ยังไม่ได้ถอนทราบว่าพร้อมเพย์ต้องทำไหมคะอ๋ออันนี้เป็นผู้พิการแล้วก็ได้เงิน 10,000 บาทเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ๋อไม่ต้องไปทำอะไรแล้วค่ะเพราะว่าถือว่าได้เงิน1บาทไปแล้ว 10,000 บาทไปแล้วอะค่ะพร้อมเพย์ก็ไม่ต้องไปผูกนะคะไม่จำไม่ไปยุ่งกับพร้อมเพย์ค่ะแต่ต้องทำไหมคะเพราะว่าเขาว่าทำแล้วมันจะทำอะไรสะดวกจริงไหมคะคือถ้าไม่ได้ลำบากมากนะคะหมายถึงว่าถ้าเราสามารถผูกพร้อมเพย์ได้เลขบัตรประชาชนได้ก็ค่อยไปทำวันหลังก็ได้ค่ะให้คนซากว่านี้นิดนึงอะค่ะแต่ณตอนนี้ก็คือพร้อมเพย์ไม่ได้ใช้ในเรื่องของการโอนให้สำหรับผู้พิการเพราะเราจ่ายช่องทางเดียวกันกับที่รับเบี้ยความพิการเป็นรายเดือนแต่ในอนาคตอะค่ะส่วนใหญ่เวลารัฐบาลมีมาตรการหรือโครงการอะไรอ่ะเราจะใช้วิธีการจ่ายผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนถ้าสามารถผูกไว้ได้ค่อยไปผูกค่ะทราบตรงนี้ค่ะค่ะว่าเลยเวลาตัวนี้ไม่มีกำหนดนะคะถ้าว่างแล้วก็สะดวกค่อยไปผูกก็ได้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะเข้าใจเลยเข้าใจเลยแม่ได้รับเงินหมื่นแล้วแม่บ่ต้องไปผูกพร้อมเพย์บ่ต้องฟังเนอเมื่อกี้แม่ถามว่ายังไม่ถอนออกมาได้ไหมได้นะคะเก็บไว้ก่อนก็ได้ค่ะเก็บไว้ธนาคารปลอดภัยที่สุดฝากธนาคารไว้ดีกว่าอยู่กับตั๋วเพราะเขาบอกฮู้ว่ามิจฉาชีพโอ้จะมารูปแบบไหนเนาะโดยเฉพาะเงิน 10,000 บาทถึงมือผู้พิการผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเจ้าทั้งคลังเจ้าเนาะในเรื่องของการที่จะถือเงินนักๆนะบางคนได้เงินหมื่นปุ๊บโอ้บ้านเหนือบ้านใต้โอ้เตียววันค่ำก็มีนะเจ้าเตียวใจเงินนะแล้วก็บางคนไม่กระพุ้มใจนะเวลาจัดรายการเจ้าทั้งคลังเจ้าก็จะมีเสียงสะท้อนจากแฟนรายการพ่อแม่พี่น้องประชาชนบอกดีใจแม่จะเก็บเงินไว้แม่เท่าละไอ้นะแม่อยู่คนเดียวแม่จะเอาไว้ซื้อข้าวสารพ่องแม่จะเอาไว้ซื้อน้ำปลากะปิไอ้อย่างเองคือถ้ามีการวางแผนการใช้เงินดีๆนะเงิน 10,000 บาทนี้ใช้ได้เมินนะเจ้าใช่ค่ะเนาะแต่ถ้าคนที่บ่วางแผนไว้ดีๆกั้มเดียวก็หมดนะฮับมาปุ๊บถอนมาปุ๊บหมดลึงเลยก็มีนะเจ้าเจ้าคุณผู้ฟังมีข้อคำถามอะไรอย่าง054-556เบอร์โทรในห้องส่ง FM 97 MHz ในช่วงของสื่อสินถิ่นล้านนาได้เลยนะเจ้าท่านคลังมีประเด็นอย่างที่ยังห่วงอยู่หรือว่าเอ๊ะยังไม่ได้อู้เตือนะเจ้าเจินได้นะเจ้าในช่วงจะดูว่ามีคำถามไหมมียังไม่ได้อู้เตือนะเจ้าเจินได้นะเจ้าโอเคท่านเช็คท่านเช็ครีเช็คสงสัยให้ไม่ได้อู้ตอบคำถามสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเจ้าสวัสดีค่ะก็อยากจะถามว่าบัตรภาษาลักออกกับได้แต่เป็นคนแก้ตัวแล้วเขาจะจ่ายเมื่อไรครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้แล้วได้เพราะว่าลูกพ่อเป็นราชการผมไม่ให้แต่ว่าผมเป็นผู้สูงอายุเฉยถ้านี้จะอยู่ในเฟส2ค่ะซึ่งอันนี้ลงทะเบียนไว้แล้วหรือยังคะ
ลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวรอรัฐบาลกำหนดว่าเฟส2จะจ่ายยังไงนะคะแล้วไปเช็คคุณสมบัติหรือยังคะว่าผ่านคุณสมบัติสำหรับเฟส2เรียบร้อยครับผ่านแล้วใช่ไหมคะครับผ่านครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวรอประกาศว่าจะจ่ายแบบไหนจ่ายอย่างไรนะคะเดี๋ยวรอกลุ่ม1จ่ายหมดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะทำเฟส2ต่อนะคะครับค่ะขอบใจครับค่ะอำเภอเมืองปานครับโอเคขอบคุณค่ะห้างฉัตรค่ะค่ะโอ้แสดงว่าการเอิ้นบอกแต่เจ้าในช่วง6โมงเจ้าจนถึงบัดเดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังนะเจ้าเกาะติดเนาะอ่ะใครมีข้อคำถามอย่างเฮาเปิดดีกว่าเนาะท่านขังเจ้าเปิดให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังแฟนรายการได้สอบถามเข้ามาจะได้คลายกังวลจะได้หายสงสัยกันเนาะค่ะในระหว่างที่รอเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าแม่บุญนาคุณพิเดเนอร์จะถามว่าของแม่มันทายเลขเก้าจะเข้าวันที่30แล้วก็อันไปเช็คมันก็ได้เดี๋ยวยันออกมันยังมาถึงตื้อแม่ใจเย็นๆหน่อยนึงของแม่ลงท้ายด้วยเลข9ใช่ไหมคะทายเลข9เจ้าเงินจะโอนเข้าให้วันจันทร์นะคะเงินจะโอนเข้าให้วันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยค่ะเพราะนั้นไปเช็คตอนนี้ยังไงก็ยังไม่เข้าค่ะวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ค่อยไปเช็คของแม่ตกลงเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะเจ้าโอเครับผ่านพร้อมเพย์นะคะใช่ค่ะผ่านพร้อมเพย์ผ่านพร้อมเพย์ค่ะหรือว่าในส่วนของตัวเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเงินสงเคราะห์นะคะไม่ใช่เบี้ยเงินสงเคราะห์ที่เดือนละ100ที่เราจ่ายไตรมาสละ300อะค่ะแม่รับผ่านทางไหนเอ่ยอันรับที่ออฟเด็กอะคอมมอนดอร์เนี่ยจ้ะไม่ใช่ค่ะที่เดือนละ100ครั้งไตรมาสละ300อะค่ะที่จ่ายให้สำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะรับผ่านทางไหนเอ่ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทกส.เจ้าทกส.ใช่ไหมคะที่ครั้งละ300บาท300บาทนะคะมันก็อยู่ในบัตรประชาชนค่ะมันมีบัญชีกับมีบัญชีเขาสอดทีเดียวจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับผู้สูงอายุค่ะจะมี2กรณีคือกรณีแรกก็คือผู้สูงอายุที่ผูกพร้อมเพย์แล้วเรียบร้อยอันนั้นโอนเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุอีกกรณีนึงคือผู้สูงอายุที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารหรือว่าไม่สามารถไปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ค่ะเราให้ทำหนังสือยินยอมว่าจะให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคนอื่นก็ได้เงี้ยค่ะเพราะนั้นถ้าเป็นเคสนี้เงินก็จะไปโอนเข้าตามหนังสือยินยอมแต่ไม่แน่ใจว่าของแม่นี่ได้ทำหนังสือยินยอมหรือว่าเป็นผูกพร้อมเพย์ค่ะไปย่าพร้อมเพย์แล้วกันมีสมุดทกส.เจ้าโอเคถ้างั้นเข้าบัญชีทกส.ค่ะวันจันทร์แม่ไปเช็คได้เลยค่ะจันทร์ไปเช็คเลยวันจันทร์บ่ายๆนู่นนะคะอย่าเพิ่งไปเช็คตอนเช้าให้เวลาเขารันนิดนึงค่ะเพราะมัน4ล้านคนอย่าเพิ่งไปแต่เช้านะคะวันจันทร์หรือไม่งั้นแม่ใช้วิธีโทรถามที่สำนักงานคลังจังหวัดก่อนก็ได้ค่ะว่าเงินเข้าไปนอนอยู่ในบัญชีแล้วแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยไปเบิกก็ได้ค่ะค่ะแม่ก็อยากได้มาอันเอามาทำบุญดีว่าเปิ่นน้ำท่วมอย่างตัวแล้วก็ว่าซื้อเข้าซื้ออย่างเนี่ยค่ะดีเลยอยากนะเจ้าค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายๆวันจันทร์แม่ไปเช็คก็ได้ค่ะจะได้ถอนออกมาตามตั้งใจไว้ค่ะเจ้าอ่ะงั้นก็ได้ไปช่วยเป็นทองทำบุญดีนะโอ้สาธุค่ะขอบคุณเจ้าค่ะใจเย็นๆเนาะนะเจ้าใจเย็นๆอย่างที่ท่านขลังบอกสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเจ้าผมอยากเรียนถามว่าผมบัตรประชาชนนี้แต่ก็อายุก็จะไปเข้าเฟส2วันไหนครับเมื่อใดคะอันนี้คือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้พิการครับ อ๋อ
อันนี้เดี๋ยวรอเฟส2นะคะซึ่งเดี๋ยวรอทางรัฐบาลกำหนดอีกทีนึงค่ะว่าจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ว่าไปลงทะเบียนไว้แล้วหรือยังคะยังครับยังถ้างั้นอันนี้ต้องติดตามเป็นระยะนะคะว่าเขาจะแจ้งว่าผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะจะให้ไปลงทะเบียนที่จุดไหนตรงไหนเวลาไหนเนี่ยค่ะอันนี้ฝากติดตามทางสวทก็ได้นะคะว่าเดี๋ยวพอรัฐบาลเขาประกาศกำหนดว่าให้เปิดลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็ไปดำเนินการตามระยะเวลาค่ะแล้วก็รอเขาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็จ่ายเงินอีกทีนึงนะคะค่ะรออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอกลุ่มหนึ่งโอนให้หมดก่อนนะคะค่ะใจเย็นๆเนาะปอเนาะรอฮือเฟสหนึ่งโอนเงินเป็นจะเสร็จสิ้นวันที่30มันจะถ้าหลังจากวันที่30แล้วก็เก็บตกอย่างที่ท่านค้างบอกนะเจ้าตุลาพฤศจิกาธันวาต่อไปก็จะเริ่มเฟส2อาจจะหลังจากที่จ่ายรอบปกติไปแล้วเพราะว่าอันนั้นจะเหลือเก็บตกนิดหน่อยละค่ะจ้ะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะเจ้าพอดีอยากจะถาม3ครั้งว่าเฟส2เนี่ยเขาเช็คได้ทางไหนคะเฟส2ที่ตรวจสอบคุณสมบัติว่าผ่านคุณสมบัติหรือเปล่าเช็คผ่านทางแอปทางใช่ค่ะเช็คผ่านทางแอปทางรัฐที่ลงทะเบียนนั่นแหละค่ะอ๋อเขาให้เช็คได้ตั้งแต่วันที่24ที่ผ่านมาแล้วค่ะใช่ค่ะอ๋อไปแอปเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะไปดูที่แอปเดิมเลยค่ะเช็คสิทธิ์ของเราเนาะคันเนาะใช่ค่ะว่าเราได้สิทธิ์ไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าผ่านคุณสมบัติก็ขอบคุณค่ะ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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เข้าใจโวยนะเจ้าเข้าใจโวยคุณผู้ฟังมีข้อคำถามมันอย่างแฮมเจ้าเหลือเวลาแฮม7นาทีต้องอัดแล้วนะเจ้ามีอีกหนึ่งสายสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าอาลีเสียงวิทยุตัวกลางที่อยู่ข้างๆไปเนอะคนที่โทรมาสายนี้นะเจ้าเบาเสียงวิทยุตัวเก่าเตยที่บ้านนะเจ้าอันนั้นขออนุญาตวางก่อนเนอะเสียงมันสะท้อนเนาะโทรมาใหม่นะเจ้าเดี๋ยวอีกกำชับอีกเรื่องนึงก็คือคนที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางนะคะเฟส2อะค่ะผู้ที่ไปลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเรียบร้อยแล้วนะคะให้ตรวจสอบด้วยว่าผ่านคุณสมบัติแล้วหรือยังนะคะเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าจำถามค่ะท่านซีแม่คุณพัฒน์ค่ะท่านตาสวัสดีแม่แม่อู้ดังๆหน่อยเอาโทรศัพท์ใกล้ๆปากเจ้าอู้ดังๆหน่อยจ้าว่าจะได้ก็สวัสดีแม่คุณนี้พัฒน์ค่ะเจ้าเราไม่ได้ซื้อข้อมูลธนาคารตอนนี้จ้าค่ะสวัสดีเจ้าของฉันค่ะจ้าว่าที่ไปเจอที่มาได้กับอ๋อเพิ่งไปเปิดบัญชีตะวาก็คงจะอยู่ในรอบเก็บตกกับเจ้านั่นค่ะเจ้าอันนี้เป็นเคสคนพิการหรือว่าเป็นเคสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะยังไม่ใช่ผู้สูงอายุใช่ไหมคะสูงอายุค่ะสูงอายุแล้วเงินที่จ่ายครั้งละ300รับผ่านทางไหนคะทุกทีมีใครเอามาให้นะคะเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ300เราไม่ได้จ่ายผ่านอปทนะคะจะต้องโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุหรือว่าที่ผู้สูงอายุทำหนังสือยินยอมไว้เท่านั้นนะคะสัญญาณบดีเลยบอกว่าบ่ได้ทำถ้าอย่างนั้นอันนี้บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขอะไรคะลงท้ายด้วยเลข6ค่ะแต่ว่ามีเงินเข้าแล้วมีเงินเข้าแล้วทีนี้คำถามคือคือว่าไม่มีแอปธนาคารนะคะก่อนนี้ไม่มีแอปธนาคารแต่ทุกครั้งเมื่อวานนี้ค่ะไม่มีแอปธนาคารเดี๋ยวนะคะอันนี้คือได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เงิน 10,000 บาทได้รับโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้เขาจะโอนเข้าทางไหนค่ะแต่เพิ่งไปทำบัตรจะทำแอปมาก่อนนี้ไม่เคยมีสมุดธนาคารนะคะเพิ่งจะเปิดมาเมื่อวานนะคะแล้วเงิน1บาทเงิน 10,000 บาทที่เข้า
ทราบจากไหนว่าได้รับเงินแล้วอะคะด้วยว่าเข้าไปเช็คในทางรัฐค่ะอ๋อเข้าไปเช็คในแอปทางรัฐเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าแจ้งว่าเงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่27ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคทีนี้กำลังตามหาบัญชีใช่ไหมคะใช่ค่ะ โอเคถ้าอย่างนั้นจดเบอร์สำนักงานคลังไว้นะคะแล้วเดี๋ยววันจันทร์รบกวนช่วยโทรเข้าที่สำนักงานด้วยนะคะจะเช็คในฐานข้อมูลให้ว่า10,000บาทไปเข้าบัญชีอะไรอะค่ะ054นะคะ265 031 031ค่ะโทรมาถามได้เลยนะคะว่าเงิน 10,000 บาทไปนอนอยู่ในบัญชีอะไรอะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเจ้าอันนี้เป็นหนึ่งในเคสที่จะเจอค่ะคือเงินนะคะไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในบัญชีไหนของตัวเองแฮมซีนาทีสุดท้ายน่าจะเป็นสายสุดท้ายในวันนี้นะเจ้าสวัสดีเจ้าแม่คืนคำบัตรที่การนี่ต้องบินเวลาคนคือเปิดทำอย่างก็ได้รับเกียรติสองนี่เขาต้องรอฟังคนกระเจ้าคำว่าไปทำบัตรผู้พิการนี่คือทำบัตรใหม่หรือต่ออายุบัตรเก่าคะทำใหม่ได้เจ้าแม่คืนได้รับเจ้าทำใหม่ทำเมื่อวันที่เท่าไหร่คะ20กันยายนนะ20กันยาแล้วได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมคะมีเจ้าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นเคสของแม่ก็คือไม่ถือว่าเป็นผู้พิการในเฟสที่1นะคะเพราะว่าผู้พิการในเฟส1เราตัดยอดณวันที่31สิงหาคมค่ะสำหรับผู้ที่มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการภายใน31สิงหาคมถึงจะได้รับวันที่25ของแม่จะกลายเป็นเฟส2ทันทีเลยค่ะค่ะแล้วแม่ลงทะเบียนไว้ที่แอปทางรัฐแล้วหรือยังมันมือถือแบบโพสเจ้าโพสปุ่มถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตามข่าวจากสวท.นะคะว่ารัฐบาลจะประกาศให้ลงทะเบียนรับเงินเนี่ยค่ะได้ที่จุดรับลงทะเบียนจุดไหนค่ะสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะเดี๋ยวตามนะคะว่าเขาจะให้ไปลงทะเบียนตรงไหนอีกทีนึงนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเสียงแม่สดใสเลยมีความหวังนะเจ้าดีใจว่า FC สวทเป็นผู้สูงอายุเจ้าอู้วันนี้ได้ทุกคำถามมีคำตอบเลยนะเจ้าภัยที่ฟังสวทลำปาง FM 97 MHz ในช่วงของสื่อสินทินล้านนาวันนี้นี่นะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดคุณผู้ฟังก็ไม่ได้หยุดฟังสวทนี่ต้องขอบคุณแจ็คนักเจ้าได้คำตอบที่ตรงกับใจละเนาะเจ้าว่าถามไผ่กระตึงมาเต้าถามท่านคลังจังหวัดลำปางวันนี้สื่อสินทินล้านนาเจ้าอยากจะต่อแหมชั่วโมง ถ้าต่อไปเรื่อยๆก็จะมีคำถามมาเป็นระยะเจ้าวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านคลังจังหวัดลำปางเป็นอย่างสูงเจ้าท่านสุภาพรจุลสุภาในช่วงของสื่อสินทินและนากับประเด็นเงิน 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตเป็นยังสูงเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้2คนเฮานะเจ้าต้องลาไปก่อนนะคุณผู้ฟังเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้สื่อสินทินและนาสัพเพเหระมวลงานสรรเล่ากับแหววชุติการเหล่าชัยสวท.ลำปาง FM 97 MHz 054-224-556 คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าหลากหลายวิธีที่เกษตรกรในพื้นที่น้ำน้อยสามารถนำมาใช้เพื่อป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำเริ่มจากสำรองน้ำไว้